วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะแนงก็จะมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ซับสไครต์ให้แนนด้วยนะคะวันนี้นะคะแนงก็ทำ YouTube มาได้ครบ1เดือนพอดีนะคะก็มียอดซับสไครต์ทั้งหมด54ซับสไครต์นะคะก็ขอบคุณทุก Subscribe นะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะให้แนนเพราะว่าแนนทำ YouTube ทุกวันเกือบทุกวันเลยนะคะในสมองแต่เริ่มต้นก็คือคิดตลอดคิดเรื่องว่าจะทำยังไงคิดเรื่องหัวแบบคิดแบบทั้งถ่ายรูปทั้งอะไรทั้งถ่ายวิดีโอนะคะปัญหาก็เยอะแยะมากมายคือตั้งแต่ถ่ายวิดีโอลืมกดสตาร์ทบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เยอะพอมาดูอีกทีเอ้ามันไปไม่ได้แล้วมันเวลามันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบก็คือไม่ได้อ่ะก็คือเสียไปแล้วก็คือทำเสร็จมาต่อมาตัดต่อนะคะมาตัดต่อบางทีก็แบบปัญหาในการตัดต่อนะคะในการใช้แอปอะไรเงี้ยนั่นก็ไม่เก่งหลายอย่างมากคือแบบคือค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะแล้วก็หนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเน้นทำงานใช่ไหมคะแล้วก็คือพยายามหาเวลาวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็บางวันก็นอนดึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทำนะคะก็คือปัญหาเยอะเหมือนกันแต่ว่าคือเน้นทำออกมามีคนดู5วิวอ่ะก็ดีใจแล้วว่ายังมีคนดูเราอยู่นะคะแล้วก็มีกำลังใจในการทำต่อไปนะคะแล้วก็คือพยายามคิดบวกนะคะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นทำอะไรอะนะคะไม่ได้แบบไม่อยากปล่อยให้ตัวเองว่างอะค่ะคือบางทีว่างมันก็ยังไงอะใช้เวลาอยากใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านะคะก็อยากทำแล้วก็แน่นอนถ้าทำแล้วมีคนดูเราอ่ะเราก็แฮปปี้นะคะแล้วก็ตอบไม่ถูกอะค่ะแล้วก็มันทำมาวันนี้ครบเดือน1เดือนพอดีนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่คอยติดตามนะคะให้กำลังใจตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนั่นก็เลยมากินมะม่วงโชว์นะคะเพื่อตอบแทนก็ต่อไปก็จะพยายามทำออกมาให้มันดีนะคะตอนนี้ก็มีข้อผิดพลาดเยอะแยะยังไงก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าอะไรที่แนนแบบว่าทำไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำกันได้ค่ะแนนจะดีใจมากเลยถ้าทุกคนแนะนำนะคะเพราะว่าก็หมายถึงว่าทุกคนอยากให้แนนทำต่อแนนจะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็แนนก็ขอโทษด้วยนะคะที่ตอนนี้แนนกำลังกินยั่วน้ำลายทุกคนอยู่นะคะเพราะมันอร่อยจริงๆนะคะแซ่บมากนะคะมูปิ้วเปียวแล้วก็นะคะตอนนี้ก็อยากบอกว่าที่แนนอยากมาทำ YouTube เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คืออย่างแรกเลยฉันอยากได้1,000 subscribe นะคะเพื่อว่า1,000 subscribe ใช่ไหมคะแล้วก็400,000 วิวใช่ไหมว่า4,000ชั่วโมงเหรอเราก็จะได้ตังค์ใช่ไหมอย่างแรกจังที่สองฝึกความพยายามของตัวเองค่ะจังที่สาม
นนอยากให้ลูกเนนมีส่วนร่วมแล้วก็อยากให้เขาอยากให้เขากล้าแสดงออกรวมถึงตัวเองด้วยนะคะอยากให้ตัวเองกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าลงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายครั้งที่เนนพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จแต่ว่าครั้งนี้เนนอยากให้มันถึงฝันที่ตัวเองฝันไว้อะค่ะยังไงก็ฝากให้กำลังใจแนนด้วยนะคะแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะสามีนี่ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเท่าไหร่เลยยังไงก็ฝากติดตามแนนแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะมันก็จะพยายามหาอะไรที่มันน่าสนใจมาทำนะคะแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเนยก็คืออยู่บ้านกับลูกกินบ้างเที่ยวบ้างทำสวนปลูกผักแล้วก็เล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนนจะไม่รู้นะเนนมาอยู่ญี่ปุ่นเนนก็ชีวิตมันมีเท่านี้อะค่ะมันไม่ได้มีอะไรแบบว่าเยอะแยะคือค่อนข้างจะชอบความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าสังคมคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเป็นแบบนี้นะคะแบบว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นมาอยู่นี่ประมาณ7ปีนั้นก็ชินแล้วค่ะนั้นก็เลยแบบว่าเมื่อก่อนเราไม่มีโอกาสเราอยู่กันหลายคนเนาะเราก็แบบว่าเวลาอย่างเงี้ยนั้นไม่ค่อยมีเวลานะก็มีช่วงนี้ที่แบบว่าเรามีเวลาพอทำได้เราก็อยากทำนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็ติดตามนั้นด้วยนะคะชอบทำอาหารใครชอบทำอาหารชอบปลูกผักชอบธรรมชาติอย่างเงี้ยนันไปเที่ยวนันก็ชอบเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอกจากจะพาลูกไปแบบสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมชาติเนาะก็ชอบประมาณนี้นะคะยังไงใครที่มีหัวใจเดียวกันรักครอบครัวเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นันด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นันก็เอาไว้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุก subscribe นะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่า1 subscribe 1 view 1 like 1 share เนี่ย1 comment เนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะงั้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย